ฝีมือใคร DSI ล้มแผนตรวจค้น Lotus อ้าว ไหนเมื่อวานก็ยืนยันกันอยู่เนี่ยว่าจะไปไงจำได้ไหมครับเมื่อวานจนลุทธไทยตั้งประเด็นสะกิดถึงใครก็ไม่ทราบค่ะใครจะรับก็ด้วยความยินดีรับไปเลยเมื่อวานจอลึกทั่วไทย Insight Thailand สะกิดแล้วนะครับแผนเดิมของ DSI จันทร์ที่27พฤศจิกาจะเข้าตรวจค้นสำนักงานใหญ่แมคโครศุกร์ที่1ธันวาสัปดาห์เดียวกันจะเข้าตรวจค้นสำนักงานใหญ่ของ Lotus เรื่องของเรื่องเพื่อหาหลักฐานบางประการที่จะไปมัดบริษัทนำเข้าหมูเถื่อนค่ะปรากฏว่าอังคารที่28พฤศจิกาครม.เห็นชอบตามออเดอร์ของใครก็ไม่ทราบเด้งอธิบดี DSI ค่ะเป็นที่ภาควิจารณ์กันเหลือเกินอะไรคือสาเหตุหลักอะไรคือสาเหตุรองหรือมันใช่ทั้งสองเด้งอธิบดี DSI หรือทุกสาเหตุที่พูดกันในหน้าสื่อมันถูกต้องหมดถูกทุกข้อมีคนช่วยอากาศมีคนฉวยโอกาสเอาเรื่องหมูเถื่อนที่นายกเศรษฐากำลังกลิ้วฉวยโอกาสเตียนเนียนตามน้ำย้ายมันซะเลยให้ที่ว่างอะไรประมาณนั้นอะไรใช่อะไรไม่ใช่เราก็ไม่ทราบแต่จำได้ไหมครับเมื่อวานเราเซอร์กิตใครจะรับไปก็จะเป็นพระคุณนะครับเราเซอร์กิตว่าอธิบดี DSI จะเปลี่ยนตัวอย่างไรองค์กรยังอยู่ระบบยังอยู่ภารกิจมันยังอยู่เมื่อภารกิจขององค์กรก็คือจับตัวใหญ่หมูเถื่อนให้ได้ดังนั้นแผนที่วางเอาไว้ต้องเดินตามแผนเดิมวางแผนได้ว่าจันทร์เข้าแมคโครศุกร์เข้าโลตัสแม้ว่าอังคารอธิบดี DSI จะถูกเด้งแต่แผนมันต้องโกออนมันต้องเดินจำได้ใช่ไหมครับเราบอกว่า1ธันวาก็คือวันนี้นี่แหละค่ะถ้าวันนี้ DSI ล้มแผนเข้าตรวจค้นสำนักงานใหญ่ Lotus DSI ก็เสียกระทรวงยุติธรรมก็ต้องตอบคำถามรัฐบาลยิ่งต้องตอบคำถามใหญ่ก็โดนหมดเลยอ่ะแต่มีคนพยายามจะขอความเข้าใจจากหมาแก่เมื่อคืนโทรมาล็อบบี้ทั้งคืนอย่าแตะได้ไหมเรื่อง DSI ล้มแผนจะเข้าตรวจ Lotus ผมก็ถามว่าทำไมได้เสียอะไรกับเขาผู้ใหญ่ท่านนั้นก็บอกว่าตลาดหุ้นมันพังพอละอย่าให้มันพังมากไปกว่านี้เลยผมก็ถามว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกันเขาจะตรวจสอบเรื่องการที่จะตรวจสอบหาหลักฐานอะไรบางประการที่โลตัสที่แมคโครมันไปเกี่ยวอะไรกับตลาดหุ้นพังแล้วพังอีกเขาบอกว่าอยู่บริษัทระดับชั้นนำของประเทศอยู่ในตลาดหุ้นถูก DSI เข้าไปตรวจค้นเอกสารที่ไปพันถึงเรื่องหมูเถื่อนอะไรประมาณนั้นมันทำให้เสียภาพแล้วไงมันทำให้เสียภาพมันจะทำให้เสียความเชื่อมั่นเหรอคะแล้วไงไม่ต้องตรวจเหรอคะผมก็ถามว่าใครเชื่อมั่นความเชื่อมั่นของใครเชื่อมั่นอะไรตอบซะยาวอีกครึ่งชั่วโมงหมาแก่เนี่ยหลับบี้หลับแหลคิดไปคิดมาตื่นขึ้นมาเช้าวันนี้เอาซะหน่อยรายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่าเขาล้มแผนเข้าตรวจค้นสำนักงานใหญ่โลตัสวันนี้แจ้งให้ทราบเลยนะข่าวล่าที่เราเช็คได้ก็คือล้มนะแต่จะเปลี่ยนอีกหรือเปล่าไม่รู้นะเกิดแบบพอถูกโจมตีเยอะๆด้วยความเคารพเราคอนเฟิร์มข่าวตอน7โมงเช้าวันนี้ใช่เช็คละเอียดแล้วว่าจะไปที่ไหนหลังจากที่เราสะกิดไปได้ไม่คุ้มเสียโกออนไปตามแผนเถอะมันก็ไม่เห็นจะมีอะไรใครที่ซื้อหมูจากบริษัทหมูเถื่อนไม่ได้แปลว่าจะเถื่อนตามกับเขาไปด้วยมันก็ดูเหตุดูปัจจัยดูเหตุและผลใช่ไหมครับใช่อาจก็เข้าไปอยู่ในกระบวนการหรือถูกหลอกหรือถูกอะไรปลอมเอกสารก็ได้มันได้หลายอย่างอะบริษัทหมูเถื่อนปลอมเอกสารทางราชการสารพัดเอกสารสารพัดหน่วยงานแล้วมาตบตาคนซื้อก็ได้ค่ะแค่เข้าไปตรวจค้นที่แมคโครและจะต่อด้วยโลตัสมันจะไปกระทบความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นอย่างไรซ้ำเติมตลาดหุ้นอย่างไรภาษาประชาชนบางครั้งก็เข้าใจยากอย่าไปเข้าใจยากเลยจบโอเค จบข่าวตามนี้ว่าเขาล้มแผนแล้วนะวันนี้จะเปลี่ยนแผนอะไรหรือเปล่าไม่รู้แต่นี่คือข้อมูลที่ทีมงานเราเช็คเมื่อ7โมงเช้านี่ต้องย้ำกันนิดนึงเดี๋ยวเกิดเขาปรับแผนอีกนะ
ผมจุดธูปเลยนะถ้าปรับใช่ไหมด้วยความเคารพหลังจากที่เรารายงานและหลังจากที่เรากราบเรียนด้วยความเคารพและห่วงใยยิ่งคิดอีกทีได้คุ้มกับเสียหรือไม่ปรับวิธีคิดสักนิดหนึ่งแล้วก็กดปุ่มไปที่ DSI บ่ายวันนี้เดินตามแผนอย่าให้เสียวงเล็บถึงผมนะสะเทือนถึงรัฐบาลด้วยจากใจของกัลยาณมิตรของรัฐบาลนะจ๊ะ